หัวหน้าพรรคคนใหม่นี่ต้องเป็นคุณสมบัติยังไงอะคะที่จะเข้ามาปรับปรุงพรรคให้ดีขึ้นผมคิดว่าประการแรกก็อุดมการณ์ก็น่าจะเป็นอุดมการณ์ที่ตรงกับสิ่งที่พรรคต้องการซึ่งอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์เองก็คือประชาธิปไตยอันนี้ชัดเจนมากว่าเรายืนหยัดเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากทีเดียวทีนี้ช่วงหลังๆนี่บางทีความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้อาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างเพราะว่าสภาพการเมืองภายในประเทศก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูจะสับสนปนเปกันซะหมดบางครั้งการยืนหยัดท้าทายอะไรอย่างตรงไปตรงมามากเกินไปก็ไม่แน่ใช่ว่าจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรสำคัญก็คือว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ระมัดระวังอยู่เสมอในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อพรรคตรงนี้ก็เลยบางทีระมัดระวังมากเกินไปก็ทำให้เกิดภาวะการเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างซึ่งอาจจะไม่ค่อยถูกใจคนรุ่นใหม่สักเท่าไหร่นักว่าความชัดเจนในเรื่องนี้อาจจะน้อยลงไปบ้างหรือไม่อะไรทำไมมันมีหลายปัญหาซึ่งผมเข้าใจว่าในช่วงเวลาที่แล้วมาแม้กระทั่งกรรมการบริหารชุดเก่าเองก็ประมวลไปเยอะแยะก็คงจะมีการหยิบยกขึ้นมาถกกันเพื่อหาข้อยุติที่ตรงกันแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างเป็นเอกภาพมากขึ้นก็เท่านั้นครับจะมีการไปทาบทามท่านอภิสิทธิ์กลับมารับตำแหน่งอีกครั้งไหมคะก็จะเรียกว่าทาบทามเสียทีเดียวก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคก็จะมีสมาชิกพรรคต่างๆจะมีสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งซึ่งใครเห็นว่าคนนั้นเหมาะสมคนนี้เหมาะสมก็เดินไปหาไปทาบทามไปเชื้อเชิญอะไรซึ่งก็เป็นประเพณีปฏิบัติที่ถือปฏิบัติกันมาตลอดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรท่านคิดว่าครั้งนี้ท่านอภิสิทธิ์เหมาะสมกับการปฏิรูปพรรคไหมคะก็มีคนพูดถึงเรื่องทำนองนี้เยอะอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก็คงมีหลายคนที่ได้รับการพูดถึงชื่อของหัวหน้าพรรคที่อยู่ในโผตอนนี้เท่าที่ยอมฟังมามีมากกว่าหนึ่งชื่อมีหลายชื่อมีหลายชื่อที่ยังไม่เป็นข่าวก็มีอยู่เดี๋ยวอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าหนึ่งต้องยอมรับความจริงว่าพรรคประชาธิปัตย์ของเราเป็นพรรคที่มีความเป็นประชาธิปไตยในพรรคค่อนข้างจะสูงครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับความคิดก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าเมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใดแล้วก็จะต้องปฏิบัติกันตามนั้นก็เท่านั้นเอง